สวัสดีครับตอนเย็นนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบางหอมสุริยันนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดครับพาหมุน360องศากับองค์ปู่พระฤาษีมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะครับผม FC ใจดีนะครับผมอยู่ต่างประเทศเห็นใจในความขยันของหนุ่มน้อยแต่ตัวใหญ่ท่านนี้นะครับต้นฮักกอกกอกนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ต้นอายุเท่าไหร่41นะครับ41แล้วเหรออ้าวนึกว่าจะประมาณสัก29 30เดือนอ๋อไม่ใช่บอกอ๋อถ้างั้นก็ต้องมีเมียสิอายุ41ยังห่างเลยได้เหรอมีคนชอบมีคนรักมีอะไรไหมไม่ครับยังครับเหรอไม่มีครับโอ้จะอยู่คนเดียวอย่างนี้เลยบ่ใช่คุณพ่อคุณแม่น้องนุ่งพี่น้องอยู่ไหมอยู่แต่แม่น้องไม่มีพี่ไม่มีครับเออมีคนเดียวคนเดียวครับอยู่ที่ราชบุรีนะครับโอ้นะครับผมพอดีมีเซอร์ไพรส์จาก FC ทางโน้นครับผมเป็นเกาะครับประเทศนี้เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนั่นก็คือออสเตรเลียนั่นเองออสเตรเลียครับผมครับผมแกไม่อยากให้บอกชื่อเนาะมีอะไรอยู่กับแม่บ้านรับไว้ประสานมากับทางบ่อหอมเห็นในความขยันขันแข็งแล้วเข้ามาสู่หมู่บ้านกกอกจนเป็นต้นฮักกกอกจากวันนั้นถึงวันนี้ประสบความสำเร็จพินก็ได้แล้วเนาะพินได้แล้วครับกอกเรียบร้อยโดยกกไลท์เนาะตามให้ใช่ครับก็ดีใจด้วยเด้อพอดีเห็นในความขยันและก็ความมุ่งมั่นของต้นฮักกกอกเพื่อนก็เลยฝากเลยนี่เซอร์ไพรส์ให้นะครับผมขอบคุณครับแคทจากออสเตรเลียนะแคทจากออสเตรเลียอ๋อขอบคุณนะครับครับผมนี่ครับสู้ต่อไปช่วงนี้ยังไม่มีรายได้น้องต้นนี่ขยันมากๆเลยทุกเช้าต้องมากวาดหน้าบ้านของลุงพลครับผมนี่แหละค่ะความขยันครับผมทำความดีนะทำความดีต่อไปเด้อครับผมขอบคุณพี่แคทด้วยนะครับพี่แคทด้วยนะครับที่มอบสินน้ำใจให้กับต้นฮักกกอกครับก็จะผมต้นฮักกกอกก็จะทำดีอย่างนี้ต่อไปนะครับครับขอบคุณFC พี่แคทด้วยครับขอบคุณครับครับก็ต้นสั้นก็ต้นกกอกตอนนี้ยังไลฟ์สดอยู่ปะไม่มีไลฟ์สดเลยยังไม่ไลฟ์เนาะวันนี้ได้ไปถ่ายกับลุงดำนาอยู่ปะไม่เคยไม่ได้ไปเลยบอกไม่มีรถบอกเลยยังไงคือมีรถแต่ไม่ได้ไปคือต้องดูร้านน้ำด้วยไงฮะโอ้ดูร้านน้ำให้ใครดูร้านน้ำให้ใครขายยังไงต้องขายต้นรับติส่งมาให้แกด้วย อันนี้เราทำคลิปพิเศษนะเฉยเดี๋ยวถ่ายให้มาก้องมาถ่ายภาพนิ่งส่งให้แกด้วยหรือต้องถือมันด้วยไหมต้องถือเอาใหม่ถือว่าก็ได้ไม่เป็นไรถือไหนลกถือก่อนเอางั้นบ่ก็ป้ามาถือด้วยดิป้าเออมาป้ามาถือด้วยจ่ายให้เอาป้ามาถือตอนส่งมอบให้เนี่ยเอานี่ครับนี่ไลฟ์สดบ่นี่ยังถ่ายอยู่นี่ทำคลิปนี่ถ่ายภาพนิ่งก่อนได้แล้วขอบคุณครับครับแต่มีรถอยู่มอเตอร์ไซค์บอกมีมอเตอร์ไซค์มีไปได้ครับโอ้ไปได้ไปได้แต่ผมดูร้านให้เต่านางเต่าทองนะบอกครับบอกร้านเต่าทองนะบอกไม่ใช่นะเต่าทองของร้านนี่ไอ้ร้านข้างๆบ้านลุงนะครับเลยใช่ดูร้านน้ำน้ำเปิดร้านน้ำขายร้านน้ำของไอ้ด็อกเตอร์หนุ่มเนี่ยบอกนั่นแหละครับด็อกเตอร์หนุ่มนั่นแหละครับแล้วพักที่ไหนอะพักตรงนั้นแหละครับข้างในมี2ห้องของดร.หนุ่มนั่นแหละก็คือไอ้อันเนี้ยเป็นของนะผมนะผมขอเช่าอ๋อที่มาครั้งแรกใช่มั้ยเกี่ยวกับตัวห้องตัวนี้อ่ะใช่ไหมใช่ๆๆแต่ตัวนี้เนี่ยแหละเห็นต้นมาจากแรกของคุณพอลลี่แต่อันนี้คือคุณพอลลี่เขาบอกว่าเช่าตอนแรกเขาจะขอซื้อเขาไม่ขายเขาบอกว่าให้เช่าอย่างเดียวให้เช่าอย่างเดียวครับช่วงที่ต้นฮักใหม่ๆนั่งกับแท็กซี่นะเนาะนั่นนะครับนั่งเช้าๆเราก็นั่งอยู่นะเอ๊ะมันมาอะไรแล้วก็เรียกกวักแดกเด้อไปคุยอะไรแล้วก็งงๆนั่นนะครับก็เห็นเพราะนั้นก็ไม่เห็นแต่เห็นตอนเช้าเห็นต้นฮักเดินแลบๆมาตรงนี้
ก็เคยอยู่แรกๆมาเพราะเห็นเดินมา 2-3 วันน่ะวันที่3หรือวันที่4เนี่ยแหละเห็นถือเนี่ยเห็นถือขาตั้งกล้องมาด้วยอ้าวขาตั้งกล้องตัวเก่าว่าอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ก็เลยงงๆว่าเป็นยูทูบเบอร์ตัวนี้ว่าก็เลยงงๆก็เลยไม่ได้ถามพอดีไม่ค่อยได้อยู่พอมาดูก็มารู้ตอนวันทนายสมเกียรติมาก็เลยถามซักไซกันแล้วเนาะใช่ครับก็เลยอ้าวเต็มตัวแล้วต้นฮักทำได้ดีมากบางทีเขาเห็นในกล้องลุงเขาบอกว่าถามให้หน่อยนี่ช่องนี้ผมไม่รู้จักอยากจะรู้เห็นเขาขยันดีเขาก็ทักมาบ่อยนะเขาก็ทักมาบอกเห็นว่าใส่กางเกงลายทหารนะวันนี้เห็นกางเกงทหารอ๋อเห็นเขาว่าทุนตัวใหญ่ๆนะคนตัวอ้วนเราก็ไล่ไปทุกคนแล้วเราก็บอกไปต้นฮักเขาก็ไม่รู้เขาบอกว่าให้ไปดูหน่อยเขาว่าคนนี้เราก็เลยต้องออกมาไลฟ์สดด้วยมาถ่ายคลิปด้วยอ้าวเห็นอยู่ว่าอยู่ข้างๆคนโน้นคนนี้เนี่ยเขากำลังไลฟ์สดอยู่เขาก็เลยว่าได้ติดตามให้เขาบอกเขาก็เลยมาติดตามให้นี่แหละความขยันเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เอฟซีเราชอบนะครับผมก็ขยันทำคลิปขยันทำโน่นทำนี่ใครขยันขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยๆไลฟ์สดบ่อยทำคลิปอยู่ตลอด YouTube มันจะเปิดช่องและให้เราดูและให้เรามองเห็นเองมันจะไล่เลียงให้ตั้งแต่ระดับอยู่ในแฮชแท็กตัวนี้มันก็จะตามมาเลยลุงก็มีแต่บอกคนโน้นคนนี้หรอกตัวจริงขี้เกียจ ถ้าขยันใช้ได้ใครขยันได้เหมือนจิมมี่เนี่ยผมพามาครั้งแรกนะแต่เขาขยันนะจิมมี่เขาจนได้ดีจนป่านนี้แซงหน้าผมไปได้เลยต่อไปวันข้างหน้าต้นฮักก็อาจจะเป็นระดับหนึ่งที่นี่ก็ได้ในอนาคตนะเพราะตอนนี้ผมไม่ถึงขนาดนั้นครับคือขอแค่ตามรอยพี่ป้าน้าอาไปก็พอแล้วฮะเกาะไปอย่างนั้นก็ได้ยังดีเนาะครับ คือไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งแต่ขอให้อยู่ในแถวหน้าก็พอแล้วอยู่ในแถวหน้าเพื่อให้เขาติดตามได้เนาะก็คือเป็นคำพูดต้นฮักก็พูดเป็นพูดเก่งนะครับคำพูดใช้ได้แล้วก็มีหลักการโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นรปภมาก่อนเนาะเป็นรปภครับครับผมทั้งชีวิตเคยทำงานอะไรมั่งนอกจากรปภก็หัดไปหัดเกี่ยวข้าวอยู่พักหนึ่งประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยนิ้วนี้เสียก็เพราะเคี้ยวเกี่ยวข้าวเนี่ยครับนิ้วนานอ๋อเกี่ยวที่ไหนที่บ้านครับที่นนท์ราชบุรีนั่นเหรอนั่นราชบุรีครับโอ้นึกว่าคนราชบุรีเกี่ยวข้าวด้วยหรอนึกว่ามีสิมีสวนมีนาข้าวมีสวนผลไม้มีสวนผักวังกุ้งวังปลาถามจริงอยู่ราชบุรีรู้จักคนหนึ่งอยู่โพธารามไหมที่เป็นสสอย่าเอ่ยแต่คืออยู่อำเภอติดกันอ๋อเผื่อติดกันถึงไหนแล้วไปไหนก็แล้วแต่เขาว่าอ๋อแต่รู้จักใช่ไหมรู้จักครับอ๋อนะสุดท้ายต้นฮักก็รู้จักคนนั้นจริงๆด้วยคลิปนี้แค่นี้ครับผมไม่เอายาวเดี๋ยวเขาจะพาผมไปเที่ยวฮ่องกงครับผมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ8 นาทีแล้ว